มิวนิษฐาประกาศกลางไอจีอยากแต่งงานอีกครั้งในวันครบรอบแต่งงานสามีไฮโซเซน1ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านไฮโซเซนธราพุทธคู่หาเปรมกิจที่ฉลองงานวิวาห์ณดิแอททินี่โฮเทลแบงคอกและต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อลังการมากสุดๆเพราะเป็นการรวมตัวของคนดังในแวดวงธุรกิจและคนดังจากวงการบันเทิงมารวมไว้ในที่เดียวกันมากที่สุดอีกด้วยอาทิเบลล่าราณีหมากคิมณเดชน์ยาย่าเจมาแต้วณัฐพรเต้ยจรินพรอเล็กธีรเดชแมทธีรณีโอปอปานิสราซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งและล่าสุดสาวมิวนิษฐานั้นก็ได้โพสต์อยากแต่งงานอีกครั้งในวันครบรอบแต่งงานไฮโซเซน1ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้ว10มกราคม2020โทร10มกราคม2021เวลาผ่านไปเร็วมากก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 กข้าคิดถึงสนุกจนอยากแต่งอีกแต่ขอแต่งกับคนเดิมนะเซนขีดล่างทีเคมิวเซนขอบคุณพี่นุกนุกเคนารากรสำหรับคลิปคนารากรโฟโตกราฟีต้นชวนแมทเป็นแขกรับเชิญในรายการเล่าถึงแก๊งเฟอร์บี้ที่มีแต้วซีนี้หลายคนแอบจับสังเกตเลยต้นอาจทำรายการของตัวเองบน YouTube ประเดิมตอนแรกด้วยการชวนแมทธีรณีมาทำกิจกรรมและพูดคุยถึงแก๊งเฟอร์บี้ที่มีแต้วอดีตคนรักร่วมแก๊งอยู่ด้วยหลายคนแอบจับสังเกตยกใหญ่โสดหล่อน่ารักกำลังเป็นที่กรี๊ดกราดในหมู่สาวๆ สำหรับต้นอาจอดีตหนุ่มคนรักของนางเอกแต้วณัฐพรซึ่งล่าสุดได้จับมือกับเพื่อนสนิทไกพิชพงษ์ทำรายการเป็นของตัวเองบน YouTube โดยใช้ชื่อว่าโทไนท์และประเดิมตอนแรกด้วยการเชิญเพื่อนสนิทอย่างแมทธีรณีมาทำกิจกรรมปีนหน้าผาจำลองและในรายการเรายังได้เห็นสงกรานต์เตชนรงค์หวานใจมาเข้าเฟรมอีกด้วยเรียกว่าเป็นตอนที่พาฟินจริงๆนอกจากนี้ต้นไอและแมทยังได้เผยถึงความสนิทกันอีกว่ารู้จักและเที่ยวด้วยกันมาตั้งนานแล้วโดยแมทบอกว่ารู้จักกับไอมานานมากๆแล้วตามมาด้วยรู้จักกับต้นเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมิตรภาพของทั้งคู่เริ่มต้นก่อนจะมีแก๊งเฟอร์บี้แก๊งนางเอกที่มีแต้วมิวมินเต้ยและระหว่างที่มีการพูดคุยกันนั้นมีการพูดถึงแก๊งเฟอร์บี้อีกด้วยโดยแมทได้นำตุ๊กตาเฟอร์บี้มาฝากต้นและไอพร้อมกับบอกว่าตัวนี้แต้วฝากให้ต้นถือไว้เป็นที่ระลึกและตัวของมิวฝากให้ไอถือหลายคนเห็นช็อตนี้แล้วต่างจับสังเกตอาการต้นทันทีว่าจะมีอาการเหวอหรือเลิกลากหรือเปล่าซึ่งจากการดูก็ไม่มีอะไรมากแค่ไม่ปล่อยตุ๊กตาตัวดังกล่าวเลยเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีภาพหวานหวานน่ารักรักของสงกรานต์กับแมทให้เห็นอีกด้วยเรียกว่าเป็นตอนแรกที่เกลียวกราวมากๆจ้าไปดูแบบเต็มๆได้เลยนะจะโทรไหนมาเต็มยาย่าดินเนอร์สุดโรแมนติกกับณเดชน์กับชุดเซ็กซี่สะดุดสายตามากยาย่าดินเนอร์หวานสุดโรแมนติกกับหวานใจคนพิเศษณเดชน์มากับชุดเซ็กซี่สะดุดสายตาเดรสสีดำเกาะอกอวดหุ่นเป๊ะเอวบางหลายคนพากันซวยยกใหญ่เลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและพิเศษมากๆแน่นอนเมื่อยาย่าอุรัสยากับแฟนหนุ่มสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะเกี่ยวก้อยกันไปดินเนอร์ริมน้ำสุดโรแมนติกในค่ำคืนวานที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าหลายคนฮือฮาหนักมากพร้อมๆกับคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เพราะยาย่าเซ็กซี่จัดเต็มมากๆกับชุดเดรสเกาะอกสีดำแหวกเว้าโชว์หน้าท้องอันนวลเนียนชุดนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนอกจากจะแอบวิวเบาๆแล้วยังโชว์หุ่นสุดเป๊ะอีกด้วยแม้จะไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นแต่ก็เดากันไม่ยากกว่ามาด้วยกันเพราะยาย่าติดเครดิตไว้บนภาพนั่นเองและหลายคนแอบถามว่าณเดชน์เห็นความสวยแล้วใจละลายไปเลยไหมคะฟลุ๊กเกริกพลโพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเพิ่งแต่งงานกันมาหมาดๆเมื่อต้นปีสำหรับหนุ่มฟลุ๊กเกริกพลกับสาวลีนาตาลีณัฐินีเจรวนนท์บุตรของด็อกเตอร์ประทีปเจรวนนท์หรือทายาทซีพีที่เรารู้จักกันดีซึ่งเธอก็คือหลานสาวของเจ้าสัวธนินทร์เป็นสาวสวยทายาทหมื่นล้านของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลประกาศข่าวดีภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยฟลุ๊กได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความบนอินสตาแกรมว่า is coming ในขณะที่สาวลีนาตาลีภรรยาฟลุ๊กเกริกพลโพสต์แล้วครั้งแรกหลังตั้งท้องเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆโดยสาวลีได้โพสต์ระบุข้อความว่า happiness is on the way หนูน้อยมาแล้วขั้นและล่าสุดฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ่งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together andCounting happy anniversary กยาน 12/2021 ฟลุ๊กลีชาวเน็ตแห่ทักลิเดียหลังโพสต์คลิปลูกสาวน้องเดมี่นั่งยกเท้าขึ้นมากินนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวอย่างน้องเดมี่หรือเจ้าแป๋วแววลูกสาวแมทธิวดีนและลิเดียสรันรัตน์ดีนสาวน้อยหน้าตุ๊กตาขวัญใจของใครหลายหลายคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาทั้งประเทศนั้นเทใจให้กับสาวน้อยเดมี่อย่างเต็มเลยทีเดียวและไม่เพียงเหล่าบรรดาแฟนคลับที่หลงรักแต่ทั้งคุณตาและคุณยายเองก็หลงรักหลานสาวเอามากๆล่าสุดทางด้านแม่ลิเดียได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องเดมี่ขณะที่กำลังนั่งรถชมวิวอยู่ทางด้านน้องเดมี่ก็ยกเท้าขึ้นมาเอาเข้าไปพร้อมกินอย่างเอร็ดอร่อยทำเอาแม่ลิเดียที่ถ่ายอยู่ถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่ได้ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเด็กคนไหนที่ทำท่านี้โบราณเขาว่าจะได้น้องเพิ่มนั่นเองงานนี้ชาวเน็ตคงต้องรอลุ้นว่าลูกคนที่สามแม่ลิเดียจะมาหรือไม่